I've been dreaming on my head like a fiend with a light spurt living is a light spurt beating. I do what I love till my heart stops beating. I'm feeling it lately. Got a taste and a waste of bitterness in my face. Working job every day till the dreams fade away. Like a card never changed, play the game that we say. I don't see it changing anytime soon. And now a hit. Oh, it's come loose. เซฟมหัศจรรย์ให้โลกรับรู้ว่าค่านั้นของจริงเนลสันดีด้าปี1992ดีด้าเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นเยาวชนของสโมสรวิกตอเรียสโมสรในลีกบราซิลในตำแหน่งผู้รักษาประตูและลงเล่นให้กับทีมสำรองวิกตอเรีย24นัดในช่วงปี1994ดีด้ามีโอกาสได้ย้ายมาแจ้งเกิดเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรคูไซโลในฐานะตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมเลยทีเดียวนอกจากจะเป็นผู้รักษาประตูที่โชว์ผลงานได้โดดเด่นกับต้นสังกัดแล้วดีด้ายังสร้างจุดขายของตนเองนะครับด้วยการเซฟลูกมหัศจรรย์ได้อย่างบ่อยครั้งนะครับในปี1998มาริโอสเกาโลนะครับเฮดโค้ชของทีมชาติบราซิลณขณะนั้นนะครับเรียกตัวดีด้ามาติดทีมชาติศึกฟองเก้าแปดนะฟุตบอลโลกทัวร์นาเมนต์ลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาตินะครับผมหลายคนก็จับตามองว่าดีด้านี่คือใครนะครับผมซึ่งขณะนั้นก็ยังไม่เป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ยังเป็นมือสองของคาร์ดิโอทัฟเฟเรลด้วยนะครับในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกฟองเก้าแปดในปีนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ลงสนามเลยสำหรับดีด้านะครับผมแต่ยังไงก็ตามนะครับเขาก็มีชื่อเป็นถึงรองแชมป์ฟุตบอลโลกนะฮะเพราะว่าปีนั้นเนี่ยฝรั่งเศสนะครับผมก็ถลุงบราซิล3ประตูต่อ0นะฮะในนัดชิงชนะเลิศแบบช็อกโลกสุดๆเลยนะครับผมจำได้เลยนะฮะเพราะว่าผมดูถ่ายทอดสดด้วยนะครับในปีนั้นนะครับผมหลังจากนั้นในชีวิตจริงเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักกันเท่าไหร่นะครับผมแต่ในเกมวินนิ่งนะผมว่าหลายคนน่าจะรู้จักเลยครับผมดีด้าในวินนิ่งนี่คืออย่างโหดเลยจนกระทั่งในปี2000นะครับผมก็เริ่มรู้จักกันมากขึ้นนะครับเพราะว่า AC มิลานนะครับได้ดึงตัวซื้อดีด้ามาจากโครินเทียนนะครับผมนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของสถานีความสำเร็จที่สุดของเนลสันดีด้านะครับนัดเปิดตัวของดีด้ากับมิลานนะครับเกิดขึ้นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในเดือนกันยายนปี2000นะครับเนื่องจากผู้รักษาประตูมือหนึ่งของมิลานณขณะนั้นนะครับคริสเตียนอาเบติเนี่ยถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติอิตาลีในฟุตบอลโอลิมปิกนะครับผมทำให้มิลานใส่ชื่อดีด้าลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงนะครับในนัดที่เจอกับเบซิกซัสในรอบแบ่งกลุ่มนะฮะแล้วมิลานก็เอาชนะไปได้4ประตูต่อ1ดีด้าก็แจ้งเกิดในวันนั้นนะครับผมหลายคนรู้จักมากขึ้นนะครับแต่ว่า6วันต่อมาครับมิลานเจอกับลีดยูไนเต็ดใน UCL นี่แหละครับผมที่เอลเลนโรดนะฮะจะว่าเป็นฝันร้ายเล็กๆของดีด้าก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแมตช์นั้นมิลานแพ้ลีดยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1นะครับจากประตูชัยของลีโบเยอร์นะฮะยิงไกลนะครับดีด้าเนี่ยเหมือนจะเซฟได้แต่บอลหล่นนะครับแล้วก็กิ้งเข้าประตูไปอย่างน่าเจ็บใจมากๆจังหวะนั้นเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์หลังจากนั้นนะครับบอกว่าเขาพยายามที่จะลดความรุนแรงของลูกบอลลงโดยการทุบบอลลงพื้นแต่ว่าพื้นเนี่ยมันแฉะด้วยน้ำนะครับทำให้บอลปิ้นเข้าประตูไปตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยย่อมมาพร้อมกับความกดดันในคำวิจารณ์แน่นอนนะครับเพราะว่าพลาดขึ้นมาทีนึงเนี่ยอาจจะเสียประตูและอาจจะทำให้ทีมถึงแพ้หรือตกรอบในรายการใหญ่ๆเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับดีด้าที่เรากำลังจะรีวิวนี้นะครับเป็นอีพิกเพลเยอร์ที่เป็นตำนานใหม่ที่คัมแบ็กกลับมาจากเปส2020นะครับผมซึ่งเป็นดีด้าในร่างของเอซิมิลานในฤดูกาล 2002-2003 นะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยดีด้านะครับลงสนามเป็นตัวจริงเฝ้าเสาให้กับเอซิมิลานในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับยูเวนตุสนะครับผมซึ่งในเกมเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลลูกจุดโทษนะครับผมซึ่งดีด้าเนี่ยก็เซฟจุดโทษของยูเวนตุสได้ถึง3คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นฮีโร่ของมิลานในวันนั้นเลยก็ว่าได้นะครับในช่วงนั้นไม่มีใครไม่รู้จักดีด้าอีกต่อไปแล้วนะครับฟอร์มของดีด้าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยึดมือ1ผู้รักษาประตูของมิลานอยู่พักหนึ่งนะครับจนกระทั่งก็เริ่มผีเข้าผีออกในเวลาต่อมานะครับดีด้าก็ฟอร์มตกลงเรื่อยๆนะครับผมจนถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมและในปี 2005-2006 นะครับน่าจะเป็นปีที่ฟอร์มแย่ที่สุดของดีด้านะครับมีความผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัดหลายจังหวะนะครับผมเสียประตูต่อเนื่องนะครับเก็บคลีนชีทไม่ได้หลายนัดติดต่อกันเลยนะครับผมและประกอบกับในช่วงเวลาต่อมาก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บด้วยนะครับทำให้หลุดจากทีมชาติบราซิลในปี2006นะครับแล้วก็ประกาศเลิกเล่นกับทีมชาติไปในขณะนั้นเลยนะครับผมถึงแม้ว่าดีด้าจะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก1สมัยนะครับในฤดูกาล 2006-2007 นะครับผมปีนั้นเนี่ยมิลานเอาชนะลิเวอร์พูลได้นะครับผมแต่ก็
เป็นช่วงที่ดีด้าเนี่ยเลยจุดพีคไปแล้วนะครับผมมีชื่อเพียงแค่เป็นตัวสำรองนะครับอยู่กับมิลาน8ปีนะครับผมลงเล่นไปทั้งหมด302นัดนะครับได้แชมป์ซีรีอา1สมัยนะครับโคปาอิตาเลีย1สมัยนะครับผมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2สมัยนะครับผมยูฟ่าซุปเปอร์คัพ2สมัยแล้วก็ฟีฟ่าเวิลด์คัพแชมเปี้ยนชิพอีก1สมัยนะครับผมออกจากมิลานในปี2010นะครับผมต้องบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็หายไปพักนึงนะฮะหลายๆคนก็เริ่มลืมเลือนชื่อดีด้าลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็ไปแขวนสตั๊ดกับลีกบราซิลในเวลาต่อมานะครับสำหรับผลงานของดีด้ากับทีมชาติบราซิลนะครับก็ได้แชมป์โคปาอเมริกา1999 1สมัยนะครับได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2002ที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยดีด้าก็ไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับทีมเท่าไหร่นะครับผมผู้รักษาประตูมือ1ของบราซิลในขณะนั้นเป็นมาร์กอสนะครับโดยส่วนตัวผมว่าดีด้าเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูที่อยู่ในช่วงพีคเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักเลยนะครับแต่ช่วงพีคนั้นเนี่ยมันสั้นเหลือเกินนะครับพอหลังจากนั้นฟอร์มตกลงไปเรื่อยๆเนี่ยชื่อนี้ก็ค่อยถูกลืมเลือนไปนั่นเองนะครับสำหรับดีด้าในเกมนี้นะฮะ Epic Player ถือว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมาหลังจากที่หายไปในเกมเนี่ยร่วม2ปีนะครับผมเพราะว่าเกมนี้ก็หยุดลิขสิทธิ์ของ AC Milan และ Inter Milan ไปในปี2021นั่นเองนะครับผมตอนนั้นก็เคยเป็น Legend Player นะครับผมการ์ดสีเหลืองนะตอนนี้นะฮะก็มาในรูปแบบ Epic Playerค่าพลังสวยแน่นอนนะครับผมว่าหลายคนที่รู้จักดีด้าแล้วก็เคยเห็นเขาเล่นให้กับ AC Milan แล้วก็ทีมชาติบราซิลเนี่ยน่าจะอินนะครับผมในการกลับมาครั้งนี้นะแต่น้องๆที่อาจจะดูเขาไม่ทันนะครับถ้าได้ดูประวัติความเป็นมาคร่าวๆเมื่อสักครู่แล้วนะครับผมก็ขอให้เล่นเกมนี้อย่างมีความสุขแล้วก็อินไปกับมันแล้วกันนะครับผมอ่ะอัพให้เรียบร้อยนะครับผมผู้รักษาประตูดีด้านี่ต้องบอกว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ค่อนข้างตัวใหญ่นะครับผมคืออารมณ์คล้ายๆกับดอนนารุมมานะครับประมาณนั้นเลยนะฮะใครที่ชอบผู้รักษาประตูตัวใหญ่ทะมึนทึนหน้าเกรงขามนะครับผมตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมหลังจากที่ทำเว็บการเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ progression point มาทั้งหมด64 point นะครับผมการอัพผู้รักษาประตูเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกันมากนะครับผมเราเลื่อนมาข้างล่างเลยนะครับ GK 1 2 3นะครับ GK 1นะฮะใส่ไป12นะครับ GK 2นะลูกถุงมืออันที่2นะครับใส่ไป12เหมือนกันนะครับอันที่3 GK 3นะครับผมใส่ไป8นะครับผมเราจะเหลือ progression point อยู่4 point เราจะต้องเอาไปอัพ Aerial Strength หรือว่าอากาศยานนะครับทีนี้ให้คุณสังเกตตรง Overall Rating นะครับถ้าเกิดว่าผมใส่ Aerial Strength ไป2เนี่ย Overall จะเป็น95 3ก็เป็น95แต่ถ้าเกิดใส่เต็ม Max 4เลยนะครับผมมันจะขยับเป็น96นะฮะโอเวอร์ออลเป็น96เห็นไหมแต่ว่ามันรวมโบนัสเนี่ยมันก็จะเป็น98อยู่ดีนะฮะ95รวมโบนัสก็จะเป็น98นะครับผม96รวมโบนัสก็จะเป็น98มาดูค่าพลังการเป็นผู้รักษาประตูของเขานะครับผม87 81 86 86 89ตรงนี้นะครับก็ไม่มีอันไหนถึง90แต่นี่เป็นค่าพลังที่ยังไม่รวมโบนัสนะครับผมจะเหลือ progression point ไว้1 point แล้วกันนะครับเพื่อไปอัพค่าทีมนะฮะมันก็จะได้โอเวอร์ออลไม่รวมโบนัสเนี่ยเป็น95นะจากลงทีมมันก็จะเป็น98นะฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้ถึงแม้ว่าคุณจะทำเป็น96ก็ตามมันก็จะได้โอเวอร์ออลเป็น98อยู่ดีนะครับผมคือถ้าเกิดใครซีเรียสเรื่องโอเวอร์ออลข้างนอกนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสอยากจะใส่เต็มๆตันๆเลยนะฮะก็ไม่ต้องอัพค่าทีม แล้วแต่เลยแต่ว่าปกติแล้วตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยควรจะเป็นตำแหน่งที่แบกภาระให้เพื่อนหน่อยนะครับผมถึงแม้ว่าทีมชุดนี้เนี่ยค่าทีมมันจะตันร้อยก็ตามแต่ว่าในอนาคตเชื่อเถอะครับเดี๋ยวต้องมีสลับสับเปลี่ยนนักเตะแน่นอนไหนๆแล้วเนี่ยเขาสามารถแบกภาระได้นะครับก็ไปอัพค่าทีมหน่อยนะครับเนี่ยคุณจะใส่อีกพอยต์นึงนะครับไปอัพอะไรออสเตนเนี่ยเพิ่มจัมปิ้งให้กับดีด้าก็ได้แต่ว่าดีด้าเนี่ยสูง190กว่าอยู่แล้วนะครับผมจัมปิ้งเนี่ยแหมมันเพิ่มแต้มเดียวมันก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากนะแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมแต่สำหรับส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเหลือ1 point นะครับไปแบกภาระค่าทีมก็จะดีกว่านะครับผมยังไงมันก็ถ้าเกิดคุณซีเรียสเรื่องโบนัสข้างนอกมันก็ได้แค่98อยู่ดีนั่นเองนะครับผมแล้วแต่นะอันนี้คือพยายามอธิบายให้เห็นนะครับผมไม่ว่าจะเป็น95 96มันก็รวมโบนัสเป็น98อยู่ดีนะครับผมแต่ในที่นี้ทีมนี้นะฮะจะไปอัพค่าทีม Playstyle Quick Counter อีก1 point นะครับเป็น99เพื่ออนาคตข้างหน้ามีนักเตะเข้ามาใหม่ที่เราไม่สามารถแบกภาระได้นะครับจะได้เป็นดีด้านะครับผมแบกภาระให้หน่อยถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยมันค่าทีม100แล้วก็ตามนะครับมาดูรายละเอียดข้างในนะครับผมสูงถึง195อย่างที่บอกนะครับเป็นผู้รักษาประตูที่ตัวใหญ่นะครับตัวหนาแล้วสูงด้วยอายุตอนนั้น29ปีนะฮะเท่าหลักคือเท้าซ้ายนะครับผม29ปีเนี่ยเป็นร่างที่เล่นให้กับ AC มิลานนะครับในฤดูกาล 2002-2003 นะจริงๆเหมือนกันหมดเลยนะครับอินซากี้เอ่ยดีด้าเอ่ยเนสตาเอ่ยเนี่ยร่างเดียวปีเดียวกันนะที่มิลานได้แชมป์นะครับผมมาดูรายละเอียดข้างในนะครับเราไปโฟกัสที่ค่าพลัง
การเป็นผู้รักษาประตูแล้วกันนะครับเลื่อนลงไปที่ GK นะครับผมอันแรกนะครับ GK awareness นะครับความว่องไวปฏิกิริยาต่อลูกบอลนะครับผม87นะอันที่2 GK catching นะครับการจับบอลนะ81อันที่3 GK parrying นะครับการปัดบอลนะครับ86อันที่4 GK reflexes นะครับการบล็อกระยะประชิดการเซฟระยะประชิดนะครับผม86แล้วก็ GK list นะครับการยืนตำแหน่งนะครับ89จะเห็นว่าไม่มียังไม่ถึง90อันนี้คือไม่รวมโบนัสนะครับจัมเนี่ย85เราอัพมาได้85นะครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะโอเคสกิลในหน้าเป็นห่วงนิดนึงสกิลมีแค่3สกิลนะครับมี GK low punch GK long throw แล้วก็เซฟจุดโทษนะครับแต่ว่าไม่มี fighting spirit นะครับผมไปดูในเกมกันเลยจะเป็นยังไงนะครับสำหรับดีจ้าดูลูกเตะมุมก่อนนะครับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนปาดเข้ามาข้างในฮาแลนด์โคกลูกนี้มีตัวเฝ้าสาด้วยแล้วก็ดีจ้าสัมผัสบอลได้ด้วยนะครับแน่นี่ลูกโมเดลในเกมก็จะทรงประมาณนี้เหมือนชีวิตจริงมากนะครับคือถ้าเป็นนักเตะบราซิลเอาทรงประมาณนี้หน้าเหมือนมากนะครับผมโมเดลเหมือนมากนะครับผมสำหรับดีด้านะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับผมอารมณ์คล้ายๆกับดอนนารุมมาเลยนะส่วนตัวผมก็ชอบนะชอบเวลาจังหวะออกมาวิ่งมาปิดมุมอ่ะคือตัวใหญ่แล้วมันดูน่าเกรงขามมันอาจจะไม่แน่ใจว่ามันมีผลต่อในเกมหรือเปล่านะตัวใหญ่เวลาบังบอลเวลาแบบปิดมุมเนี่ยคือแต่ว่าคือมันมองด้วยสายตาด้วยจิตวิทยาของเราอ่ะรู้สึกว่าผู้รักษาประตูที่ตัวใหญ่เนี่ยปิดมุมดีแต่ไม่แน่ใจว่ามีผลกับเกมหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมว่ามันน่าสนใจดีแต่ว่าได้สูงก็ได้อยู่แล้วนะครับได้สูง195เลยนะครับผมเป็นผู้รักษาประตูที่สูงเพราะฉะนั้นก็จะได้เปรียบผู้รักษาประตูที่รูปร่างเล็กบางนะครับผมอย่างพวกคาซิยาสอะไรพวกนี้นะแต่พวกผู้รักษาประตูที่ตัวไม่สูงเนี่ยแต่เขาก็จะได้ชดเชยในเรื่องของจัมไงเกมมักจะให้จัมเยอะๆสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูที่ตัวไม่สูงนะครับเหมือนประมาณว่าชดเชยกันไปนะครับให้แล้วกันนะครับผมทำให้คาซิยาสเนี่ยมีค่าพลังสูงนะครับ ประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าด้วยสรีระนะผมว่าเอาตัวสูงไว้ก่อนนะครับผมเราก็ไม่แน่ใจว่าค่าพลังจัมเนี่ยมันมีผลมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าประตูมันตัวไม่สูงนะครับผมแต่ถ้าเกิดสูงไว้แบบนี้นะผมว่าโอเคแหละนะแล้วก็การรีวิวตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นตำแหน่งที่พูดค่อนข้างยากผมพูดแบบนี้เสมอทุกคลิปเมื่อรีวิวผู้รักษาประตูแต่ก็ต้องพูดอีกครั้งนึงเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ดูทุกคลิปนะครับผมผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นตำแหน่งที่บางคนอาจจะบอกว่าเหนียวบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหโคตรเหนียวนะอาบน้ำมาหรือเปล่านะครับแต่บางคนก็บอกว่าทำไมผมใช้แล้วมันโคตรรั่วเลยตรงเป็นตุงนะฮะคุณอย่าไปโทษประตูอย่างเดียวนะครับผมคือมันต้องดูองค์ประกอบโดยรวมเลยครับผมตั้งแต่กองหลังวิธีการเล่นของเราสไตล์การเล่นของเราแล้วก็ฝีมือของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าพอโดนยิงเข้าแล้วเนี่ยโอ้โทษประตูนะฮะมันต้องดูตั้งแต่นู่นแหละกองหน้าของเราอ่ะทำเกมรุกได้ดีหรือเปล่าทำให้บอลหลุดมากองกลางเก็บบอลดีหรือเปล่ากองหลังเนี่ยสกัดดีหรือเปล่ายืนโซนนิ่งดีหรือเปล่านะครับปล่อยให้คู่ต่อสู้หลุดมาง่ายหรือเปล่าและคู่ต่อสู้เนี่ยเขายิงคมหรือเปล่าแล้วก็นักเตะกองหน้าหรือกองกลางที่ยิงใส่ประตูของเราอะครับผมเขามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนบางตัวเนี่ยยิงคิกกิ้งพาวเวอร์อย่างแรงมันมีสกิลยิงมีฟินิชชิ่งสูงเนี่ยแล้วก็โทษประตูไม่ได้นะครับมันมีหลายปัจจัยครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้พูดเต็มปากว่าประตูคนนี้เหนียวประตูคนนี้ไม่เหนียวนะครับผมก็ตามสไตล์ผมเหมือนเดิมเลยครับผมแต่สิ่งที่ผมแบบ first impression แล้วก็ถูกใจดีด้ามากๆเลยนะครับผมเล่นไปสักพักนึงเนี่ยรู้สึกว่ามันมีจังหวะที่เซฟได้ดีอยู่หลายจังหวะคือความผิดพลาดในการเซฟเนี่ยยังหายากนะครับผมคืออาจจะด้วยความรู้สึกส่วนตัวอารมณ์ร่วมประสบการณ์ส่วนตัวของผมด้วยส่วนหนึ่งนะเพราะบางคนอาจจะไปใช้แล้วอาจจะคิดไม่เหมือนผมก็ได้นะครับแต่ผมได้ลองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอาแบบไม่อวยนะคือมีจังหวะหลายจังหวะที่เซฟได้ดีทั้งที่บางทีผมคิดว่าโอ้โหโดนยังไงก็เข้ายังไงก็เข้าตู้มีอันนี้บางทีเราคิดว่ายังไงก็ต้องโดนนะลูกนี้ต้องโดนแต่เซฟได้เฉยเลยนะครับดูจังหวะหลุดนะครับของซอนฮึมินนะครับหลุดมาแบบนี้ต้องรีบเรียกออกมานี่ก็ทำได้ดีตัวใหญ่เวลาแบบเข้ารวบอะไรแบบนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับผมเซฟระยะประชิดดีนะพูดถึงค่าพลังนะครับผมมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมแต่ว่าเราอาจจะหาไม่ได้หรอกครับผมค่าพลังผู้รักษาประตูที่แบบ99 99 99 99เหมือนเพส2021อันนั้นลืมไปเลยนะครับผมในเกมภาคนี้หายากนะครับผมค่าพลังขนาดไม่มี90เลยนะครับผมสำหรับค่าพลัง5อย่างของประตูเนี่ยดีด้ายังตันถึง98เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไปดูข้างในอย่างเดียวนะฮะแล้วต้องดูภาพรวมดูฟอร์มการเล่นด้วยนะครับผมคือมันก็พูดยากแหละถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ด้วยตนเองนะอันนี้ก็บอกตรงๆนะครับผมคือก็ไม่ได้อวยไม่ได้แบบตำหนิไม่ได้อะไรมากนะครับผมพยายามพูดในมุมมองกลางๆแล้วกันนะครับบาเรล่ายิงลูกนี้ไม่เหลือเนี่ยถ้าไหนเซฟได้มันก็น่าประทับใจนะครับผมแต่จุดสังเกตคือเวลาแมตช์ไหนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราตามหลังอยู่2ลูก3ลูกเนี่ยรู้สึกว่าจะค่อนข้างรั่วเหมือนกันนะ
อันนี้เห็นนะครับผมรั่วเหมือนกันนะคือแมตช์ไหนถ้าโดน 2-3 ลูกขึ้นไปเนี่ยแล้วโดนบุกแล้วอันนั้นอ่ะฟอร์มเริ่มตกเหมือนชีวิตจริงหรือเปล่าชีวิตจริงก็ผีก้าวอีกออกเออถ้าโดนยิง2ลูกอีกน่ากลัวแล้วล่ะฟอร์มประตูนี่น่ากลัวนะครับยกเว้นประตูที่มีสกิลไฟติ้งสปิริตอย่างพวกโอลิเวอร์คานนะครับผมแต่สกิลนี้เนี่ยมันก็พูดยากเหมือนกันนะว่ามันส่งผลกับตำแหน่งผู้รักษาประตูหรือเปล่าแต่มีไว้เนี่ยมันก็สบายใจนะสกิลไฟติ้งสปิริตนะครับจะเป็นสกิลที่ผมมักจะเรียกว่าเลือดนักสู้วิญญาณนักสู้นะครับผมเป็นสกิลที่นักเตะที่มีสกิลนี้นะครับผมเวลาที่เราทีมเราโดนนำ2ลูก3ลูกนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในภาวะกดดันนะครับในเกมมันจะมีจังหวะ AI จังหวะค่าพลังสกิลที่อาจจะถูกปรับลงดบลงนะครับผมถ้าเกิดนะมีนักเตะที่มีสกิลนี้เนี่ยมันก็จะเล่นยังเล่นได้ดีในภาวะกดดันนะครับผมแน่นอนตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยมันควรจะมีสกิลไฟติ้งสปิริตแต่มันหายากครับประตูที่มีสกิลนี้นะฮะถ้ามีก็ดีแต่ดีด้าไม่มีนี่นะครับก็เลยน่าเป็นห่วงถ้าเกิดว่าแมตช์ไหนที่โดนยิง2ลูก3ลูกเนี่ยรัวๆเนี่ยอาจจะรั่วขึ้นไปเลยนะครับผมแต่แมตช์ไหนที่เซฟได้ดีนะก็มีเซฟปาฏิหาริย์หลายจังหวะนี่ก็โดดเซฟได้นะครับด้วยความที่ตัวใหญ่นะฮะแล้วก็แขนขายาวไม่รู้ว่ามันส่งผลมากน้อยแค่ไหนนะฮะสรีระในเกมนี้นะของตำแหน่งผู้รักษาประตูแต่ผมว่ามันก็มีผลเหมือนกันนะครับแต่มุมนี้เนี่ยถ้าเกิดโดนแบบเอียงตัวยิงขนาดนี้เนี่ยเรายืนปิดมุมดีแล้วนะแล้วเราก็พยายามที่จะเรียกออกมาปิดมุมอีกนิดนึงด้วยนะครับผมเราต้องดูจังหวะด้วยนะถ้าเกิดว่าเรียกออกมาได้เรียกออกมานะครับผมคือถ้าเป็นจังหวะที่เขาคงไม่ส่งแล้วล่ะนะแต่ต้องอ่านใจคู่ต่อสู้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเรียกออกมาตลอดโดนชิปโดนแตะแปะแปะแล้วแปะวันทูแล้วไหลหลุดง่ายๆยิงเลี้ยงเข้าประตูได้เลย นี่เซฟได้บอลเลียดบอลเลียดแรงๆนะครับผมเกือบจะเบียดเสาเข้าประตูไปนะอันนี้ก็ล้มตัวเซฟได้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีหลายจังหวะที่เห็นว่าเซฟได้ดีหลายจังหวะเลยนะครับผมบาเรลล่าอันนี้ยิงไกลเซฟไม่ได้ยากมากนักนะครับผมจังหวะยิงไกลเนี่ยถ้าเกิดว่าประตูเราไม่ได้โดนบังหรือมันไม่ได้แบบฉลับจิมาจริงๆนะผมว่าเซฟไม่ได้ยากมากนะครับสำหรับดีด้านะแต่ก็มีบางจังหวะบางแมตช์อย่างที่บอกไปแหละผมว่ามันเป็นบางแมตช์ที่แบบโดนยิงไกลแล้วเฮ้ยมันน่าจะเซฟได้เลยแต่ก็เซฟไม่ได้นะครับผมถ้าเราเป็นคนยิงโอเคโอ้โหโคตรสะใจยิงไกลเนาะสะใจแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนโดนยิงนะเราก็อาจจะมองว่าแม่ประตูเราไม่เซฟหว่าอะไรประมาณนั้นนะครับโฟเดนยิงลูกนี้ไม่เหลือสิครับไม่เหลือสิครับโดนปั่นหนีมือประตูนิดนึงนะครับดูมุมนี้อีกทีนึงนะครับผมว่าเป็นประตูคนไหนก็คงเซฟไม่ได้นะครับดูฮะมันไปไม่ทันบินไม่ทันนะครับผมอาจจะอยู่ที่ปฏิกิริยาด้วยนะครับผมแต่โดยรวมนะครับต้องบอกว่าผมค่อนข้างที่จะประทับใจในระดับหนึ่งเลยนะฮะบางแมตช์นี่โคตรประทับใจเลยโอ้โหนี่คือแบบชนะเพราะว่าประตูของเราเลยนะฮะเซฟได้อุตลุดนะฮะเซฟได้2จังหวะ3จังหวะเซฟปาฏิหาริย์ก็มีให้เห็นแล้วนะมีให้เห็นบ้างนะครับเซฟปาฏิหาริย์คือแบบเซฟหลายจังหวะติดต่อกันนะครับผมแต่บางแมตช์นี่ก็โคตรหงุดหงิดบางที่ก็โคตรหงุดหงิดนะแบบโอ้โหทำไมไม่เซฟบ้างอะไรเงี้ยโดน2ลูก3ลูกเนี่ยโอ้ยอย่างที่บอกเลยครับผมไม่รู้ว่าเป็นที่สกิลไฟติ้งสปิริตหรือเปล่านะครับเนี่ยมีเซฟสวยๆหลายจังหวะนะครับผมดูลูกเตะมุมอีกครั้งนึงอันนี้ลูกสูตรครับโฟเดนแต่งแล้วยิงลูกนี้ซูเปอร์เซฟเนี่ยโอ้ยว่าเซฟได้มันก็สะใจนะดูอีกทีนึงนะครับกดสตันนิ่งมาด้วยนะครับแล้วโดนบางหลายคนนะครับปฏิกิริยายังโดดเซฟไปได้บอลค่อนข้างแรงนะครับไม่งั้นจะเสียบเสาไปแล้วนะครับผมแล้วก็ได้มีแอคชั่นแบบได้เฮได้สะใจหลายครั้งนะครับนี่เซฟได้มุมแคบเกือบจะเข้าประตูแต่ปฏิกิริยายืนเฝ้าเสาอย่างดีนะครับชกออกมาก่อนดาบแรกนะครับแล้วโดนปาดเข้ามาโขกลูกนี้ปกติลูกโขกนี่คือประตูเซฟโคตรยากนะเมตาเปิดมงนะทุกคนลองไปลองมาแล้วมันเพลินเหมือนกันนะคือมันต้องลองแบบเยอะๆอ่ะประตูมันต้องลองเยอะๆหลายๆแมตช์หลายๆจังหวะให้มากที่สุดอ่ะคือมันก็เลยเพลินๆไปเลยคลิปนี้ก็เลยอาจจะยาวนิดนึงนะครับนี่ดูจังหวะเปิดมงนะครับผมเซฟยากให้ประตูคนไหนก็เซฟยากนะเปิดมงนะฮะนี่ขนาดแบบว่าใกล้ๆตัวนะตรงๆตัวนะปฏิกิริยามันน่าจะเซฟได้เราคิดว่าน่าจะเซฟได้แต่มันลูกผวาเนาะยิงลูกนี้นี่เซฟได้แบบนี้นะฮะแต่เซฟสวยๆได้หลายจังหวะนะครับถ้าเกิดระหว่างที่ผมพูดไปเนี่ยคือคุณอาจจะเห็นแล้วนะครับว่าเซฟได้หลายจังหวะเนี่ยนะดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมดูจังหวะนี้นิดนึงนะครับโดนจู่โจมตรงกลางนะครับเอ็มบัปเป้ทำชิงกับดีอาร์สหลุดมาแต่งนิดนึงเรียกออกมาก่อนปิดมุมมาตัวใหญ่ผมรู้สึกว่าเป้าใหญ่ปิดมุมได้ดีเวลาเรียกออกมานะครับผมโดนแทงลูกนี้ดีอาร์สอีกแล้วนี่ระยะประชิดครับถูกใจถูกใจแรกๆเนี่ยผมก็เล่นไปแมตช์แรกๆเนี่ยรู้สึกถูกใจนะครับผมได้เซฟ
บ่อยเหมือนกันนะครับเซฟประทับใจเยอะเหมือนกันแต่พอเล่นไปเรื่อยๆนะฮะคุณจะเห็นว่าบางแมตช์ถ้าเกิดว่าแมตช์ไหนโดนนำสัก2ลูกอาจจะเห็นพะแววพะแววแล้วพะหวากับประตูเราแล้วนะครับอย่าว่าแต่ดีด้าเลยคนอื่นก็อาจจะเป็นเช่นกันนะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะฮะต้องขอขอบคุณ3ท่านเลยนะครับคุณเต้ที่ให้ยืม ID รีวิวนะครับผมน้องกี้ที่เป็นคู่รีวิวนะฮะรวมถึงแอดมินคุกด้วยนะครับผมที่รวบรวมประวัติดีด้าของเรานะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับคลิปแบบนี้เนี่ยใช้เวลาทำนานมากๆเลยนะครับผมวันพฤหัสแบบนี้วันศุกร์แบบนี้เนี่ยผมแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมานั่งรีวิวเนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better this time That's been intercepted I thought I would never be fine Alexander Arnold I strive just to say I'm alright This is the hot ticket going around in this deck of the woods And for the first time in a long time I'm alright I've seen the light of change This is very, very impressive Some things are not the same As they were a year ago